ายการ Ozoning Fest ค่ะแล้วก็มาพูดคุยกับพี่ตุ้ยกันต่อเมื่อกี้ค่ะค้างกันไว้เรื่องของเพลงไม่ชอบอะไรค้างค้างคาเนาะชอบเลยอ่ะที่มันค้างคาอยู่เนี่ยพูดกันไม่เสร็จเสร็จกันไปใช่ชอบตรงไหนล่ะอะไรอะไรเรื่องเพลงเรื่องเพลงอ่ะเรามาถามดีกว่าว่าเพลงของพี่ตุ้ยเนี่ยชื่อเพลงอะไรคะเพลงประกอบละครพูดก่อนได้ก่อนก่อนฉันพูดก่อนฉันพูดก่อนฉันพูดก่อนเป็นแนวเพลงอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อสักครู่ว่าเป็นแนวเพลงแร็กเก้นะฮะแล้วก็ของแร็กเก้ทะเลทะเลอ้าวละครเกี่ยวกับทะเลทะเลอะไรอย่างนั้นนะซึ่งก็คงจะด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็โลเคชั่นที่ไปถ่ายด้วยก็เลยออกมานิดนึงนิดนึงยากเลยที่ถามจริงแร็กเก้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดเหมือนกับอย่างนั้นเลยนะชิก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 ไม่ขนาดนั้นนะแต่คือซอฟแร็กเก้เบาๆอะไรอย่างนั้นก็คือมีสลับกันไปช้าเร็วในเพลงเดียวกันซึ่งเนื้อหาเพลงก็จะพูดถึงหนุ่มเจ้าสำราญหนุ่มติดตลกอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะก็คือตามคาแรคเตอร์ในละครแหละและที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าพูดถึงเนื้อเรื่องเลยก็คือจะพูดถึงเหล่าบรรดาผู้หญิงขี้งอนทั้งหลายนะฮะซึ่งแบบเหมือนจะแบบว่างอนอยู่นั่นปั๊บไม่เข้าใจไอ้นี่มันจะนั่งโพสต์นั่งยิ้มทำไมพูดถึงคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ขี้งอนทั้งหลายหรือจีบเท่าไหร่ก็เล่นตัวอยู่ได้ครับบ้าแต่คำว่าพี่ทอของเราเริ่มออกไลน์นะครับหลังจากนั่งยมประมาณ1ช่วงเล่นตัวอยู่ได้นู่นนี่นั่นก็เลยพูดออกมาว่าถ้าฉันพูดก่อนเนี่ยฉันต้องได้ก่อนนะไม่ว่าผู้ชายที่ไหนมาจีบเธอเนี่ยฉันไม่รู้แต่ไงฉันน่ะต้องได้เธอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยนะฮะน่ารักอ่ะก็เลยให้มันลิงก์กับโลเคชั่นแล้วก็คาแรคเตอร์ในละครด้วยครับผมเห็นพกกีตาร์มาขนาดนี้ผมก็จะมาเป่าให้ทุกคนไม่ใช่จะบ้าหรือไงกีตาร์นะอยากฟังแล้วอยากฟังพูดก่อนได้ก่อนฉันนั้นเหนื่อยคงมาบอกลาบอกให้รู้สักทีถ้าไม่บอกมาจะเดินเข้าไปบอกเองฉันนั้นเหนื่อยคงไม่ยอมรับว่าถูกใจเหลือเกินนะพูดก่อนก็ได้ก่อนเป็นเจ้าของได้เลยได้ถ้าไม่บอกมาจะเดินเข้าไปบอกเองฉันนั้นไม่เคยไม่ยอมรับว่าถูกใจเกินฮะพูดก่อนก็ได้ก่อนเป็นเจ้าของฉันเลยจำด้วยนะเพลงจำง่ายนะง่ายนะเหมาะกับช่วงหน้าร้อนเหมาะกับละครมากๆชื่นชีวานาวีก็อย่างที่บอกว่าเป็นแนวใหม่ที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วก็ไม่ค่อยจะได้ร้องพอฟังตอนแรกยังแบบเฮ้ยแนวนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเวลาเล่นคอนเสิร์ตสดๆเนี่ยผมก็มักจะเอาเพลงตัวเองไปโคเวอร์ใหม่โดยปริยายเช่นเอาอกหักไม่ว่ามาจิกจิกจิกฮิปฮิปเลยด้วยนะซึ่งก็พอเราได้มาร้องจริงๆก็ค่อนข้างจะโอเคเราเพราะเรามีประสบการณ์เพลงนี้ตอนนั้นสำหรับใครถูกใจเพลงคู่นี้นะครับก็สามารถหาฟังหาโหลดกันได้แล้วกันใน truemusic.com นะครับง่ายๆเลยกับพูดก่อนได้ก่อนก่อนเองฮะเออไปเลยได้ชอบนะครับแล้วเก็บกีตาร์ก่อนนะเก็บก่อนนะเออเดี๋ยวพูดมีเรื่องพูดคุยกันอีกมากมายนะจ๊ะอีกหนึ่งความลับนะคะดิฉันแบบไปล้วงมาค่ะคุณเพื่อชาวโอโซนิ่งเฟรชเพื่อชาวโอโซนิ่งเฟรชค่ะครับมีอะไรครับได้ข่าวมาค่ะว่าพี่ตุ้ยเนี่ยกำลังแบบแอบซุ่มเนะทำซิงเกิลใหม่อยู่ครับผมยังไงคะก็นอกเหนือจากผมจะได้มีโอกาสร้องเพลงอยู่เรื่อยๆในเพลงละครประกอบละครอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลที่ออกมาเต็มๆของเราเองหลังจากที่จบหน้าไม่ให้แต่ใจรักแล้วก็อย่ารักฉันเลยเดอะวินเนอร์ผ่านไปกับโปรเจกต์เดอะวินเนอร์โปรเจกต์นะพอมารอบนี้ก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ที่เว้นไปหลายเดือนอยู่ฮะแล้วก็จะกลับมาสร้างความประทับใจสักครั้งหนึ่งซึ่งก็แนวนี้ก็คงจะไม่หนีบัลลาดร็อกครับแล้วก็เป็นเพลงช้าเพลงเร็วเป็นเพลงช้าซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาแนวเพลงที่ค่อนข้างจะกวนๆหน่อยแต่ก็ไม่ทิ้งความลึกซึ้งก็อยากให้ลองดูกันถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของปีนี้ของพี่ตุ้ยเลยหรือเปล่าคะใช่ครับซึ่งก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดก็อยากให้ลองติดตามดูขอพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านไปก่อนหน้านี้กันบ้างดีกว่าสำหรับกรุงศรี AF Comedy Show Must Go On คือจริงๆเรา3คนมีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ทั้งหมดเล่นด้วยแต่วันนี้เรามาในฐานะพิธีกรเราจะขอปลีกตัวเองออกมาขอถามความรู้สึกกับ
นี่เอ้าดิฉันเล่นด้วยไงตอนนั้นเป็นโกบุริสนุกไหมครับต้องพูดถึงกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก่อนซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่กึ่งกับเหมือนกึ่งละครเวทีนิดนึงนะมีไดลงไดล็อกกันนะฮะซึ่งก็มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรสิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอเพราะว่าละครเวทีเราก็เล่นไปเลยละครเพลงก็ละครเพลงไปเลยผมก็รับไปในพาร์ทนึงฮะกับเขาเรียกอะไรโกบุริฉายหนังแล้วทับหายเสียงทับหายอะไรอย่างนี้อยากจะบอกว่าตอนที่เขาซ้อมดิฉันนั่งดูอยู่ดิฉันขำมากตอนซ้อมพี่จุ๊บยังไม่เพื่อยังไม่นั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเขาเรียกอะไรการใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้กิจเคยดูหรือเปล่าอย่างพวกหนังโจซิงถือถือกันหลงคือแบบว่าลาภาคอะไรเงี้ยบางทีเขายังไม่ได้พูดแล้วก็ยังจะภาคต่อมันก็เลยได้ไปเก็บประสบการณ์นั้นเหล่านั้นมาก็เลยเรามาใช้ตรงนี้ได้ก็เลยวิชาที่เราดูความโอเคอะไรสนุกสนานนะอะอย่างเราอย่างเงี้ยเราเล่นเป็นแคสอย่างคนนี้เข้ามาเป็นรับเชิญนะจ๊ะแต่เขาเล่นเขาเอาฆ่านักแสดงนะเต็มนะเขาเต็มอะไรนะคุณนั่นแหละนี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยเราพูดถึงคอมเมดี้โชว์ไปแล้วอยากจะบอกว่าสำหรับใครที่พลาดนะครับก็เสียใจด้วยเพราะว่าเราอ่ะคงจะไม่มีวีดีวีดีออกมาให้ดูใช่คือเราจะบอกว่าเวลาเราไปชมคอนเสิร์ตสดหรือการแสดงละครเวทีสดอ่ะเราจะได้รับอรรถรสอะไรบางอย่างซึ่งมันหาไม่ได้ในทีวีในดีวีดีที่รู้คือคุณชุดคุณนี่ว่าหวานมากเลยทีเดียวไม่ใช่มันเป็นอุบัติเหตุอ๋อโอเคสำหรับใครที่พลาดโอกาสไม่ได้ดูไปนะก็เรียกว่าเราจะมีการรวบรวมครับผมเอามายำรวมกันไม่ว่าจะเป็นรอบบ่ายหรือรอบค่ำครับนะฮะก็เอามาให้ได้ดูกันอีกครั้งนึงสนุกทั้งสองรอบนะใช่โดยการที่เราจะมีการเก็บเป็นไฮไลท์นะครับเอามาออกในช่อง AF Channel ในวันที่17พฤษภาคมเองอยากให้ติดตามกันนะครับสำหรับใครที่พลาดไปดูบรรยากาศจริงๆวันนี้นะพี่ตุ้ยมารายการเราครับ Ozoning Fresh ค่ะเขาไม่ได้นั่งคุยกันเฉยๆนะคะเขาจะต้องมีการประลองฝีมือกันอ๋อเคยมาการเล่นเกมถูกต้อง Ozoning Fresh ต้องมีการเล่นเกมแน่นอนชอบความรุนแรงใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมมีคอร์สให้คุณแต่อย่าเพิ่งช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมสนุกๆกับเราใน Ozoning Fresh ครับ